ู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริกันต่อนะคะแล้วก็สิรินทานิยากรสิรินทาถามอย่างเดียวค่ะแต่ทนายวันชัยตอบเดี๋ยวมาตอบหน่อยดีกว่าอาจารย์เมื่อสักครู่เรื่องของธรณีสงฆ์ผ่านไปไม่เคยได้ยินคำว่าธรณีศาลต้องธรณีศาลศาลนี่หมายถึงศาลเจ้าหรือว่าศาลผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าคนที่ต้องธรณีศาลเหมือนบ้าๆบอๆอ๋อทำผิดไงเลยแบบเสียสติวันนั้นเลยฟังเห็นคุณอะไรชูชาติหานสวัสดิ์ทำไมคะผมได้ปลดไอ้ประหลัดบ้าๆออกไปแล้วเห็นไหมผมใส่มันจะมันโดนต้องธรณีศาลเลยก้งก้งอะไรคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเวรกรรมเนี่ยเรามองไม่เห็นบางทีมันไม่ได้อย่าลบหลู่อาจารย์ไม่ได้นะไม่ได้นะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องการที่จะคุณสังเกตอะไม่มีใครได้ดีถ้าเอาที่วัดไปอย่างน้อยสุดตัวเราเราก็รู้ตัวเราเนี่ยรู้คนอื่นเราอาจจะซิกแจ็คมีอำนาจราชศักดิ์ว่าทำไอ้นู่นได้ทำไอ้นี่ได้แต่ความดีความเลวไม่มีใครรู้เรารู้เรารู้เลยว่าที่ที่เราเอาไปตรงเนี้ยที่ของใครใช่เรามีวิธีการซิกแจ็คยังไงมันอยู่เบื้องหลังในจิตใจมันเป็นเมมโมรี่อยู่ในใจเราตลอดเลยไม่มีฮิริโอตปะใช่ไหมถ้ามีคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อ้าวแต่ล้างได้เนี่ยยังบอกล้างได้นี่ล้างได้เลยล้างได้เออใส่ตะกร้าเนี่ยล้างน้ำได้ไหมก็ถึงต้องถามอาจารย์ว่าตกลงล้างได้ไหมไอ้มลทินที่มันติดตัวไอ้มลทินเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลขออภัยนะเราเสียสาวไปแล้วค่ะใส่ตะกร้าเขย่าเขย่าขัดด้วยเออเอาสกอตไบพอไหมคะสกอตไบไม่พอแล้วมันคงแสบหน้าดูอาจารย์ไม่ขัดตรงไหนขัดตรงตะกร้าเออนั่นแหละตะกร้าไม่สะอาดแล้วยังไงคะคุณว่าล้างได้ไหมคนมีมลทินแล้วบอกว่าใส่ตะกร้าเขย่าน้ำไม่ได้ก็แปลว่าเคยเสียสาวมาแล้วว่าอยู่มสด้วยที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมกำลังโยงมาถึงรัฐธรรมนูญมาตรา103ค่ะเพราะรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีแต่รัฐธรรมนูญมาตรา103คนจะเป็นสสเป็นรัฐเอ้ยขอโทษ102 102ค่ะคนจะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นคนติดยาเสพติดเป็นสสได้ไหมครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีได้ไหมไม่ได้ผมล่อยาบ้าทั้งวันเลยแล้วดันเป็นรัฐมนตรีมันบ้าไหมเขาไม่ให้เป็นสสเพราะกลัวมันมาบ้าในสภาขนาดมันไม่ติดยาเสพติดมันยังบ้าเลยใช่แค่ดื่มเดิมอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเพราะนั้นติดยาเสพติดห้ามเป็นสสคนบ้านี่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนเออค่ะเหรอคะเป็นคนไม่ได้ไอ้นั่นบ้าหลายอย่างนะเป็นคนจริตจิตฟั่นเฟือนก็แปลว่าเป็นคนบ้าคนเป็นคนเป็นคนบ้าเนี่ยเป็นสสเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะเป็นภิกษุสามเณรเป็นไม่ได้ติดเป็นเป็นสสเป็นสสเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะคือเขาจะเขียนไว้เลยว่าอะไรเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเคยเป็นค่ะไม่ได้เช่นนะเคยถูกไล่ออกหรือปลดออกคุณจะมาเป็นสสจะหรือเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คุณเคยรับราชการใช่ไหมครับค่ะเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับค่ะแต่ถูกเคยไล่ออกปลดออกเพราะกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงค่ะเคยถูกยึดทรัพย์ค่ะก็ไม่ได้คือกฎหมายใช้คำว่าเคยแค่เคยเนี่ยแค่เคยเนี่ยเคยนี่แปลว่าปัจจุบันแม้ว่าเช่นผมปัจจุบันไม่ได้เคยถูกยึดแล้วกลับตัวแล้วเออกลับตัวแล้วไม่เคยโดนยึดปัจจุบันผมไม่เคยถูกไล่ออกแล้วไม่ได้เพราะไอ้มันเคยมาแล้วเพราะมันเคยมาแล้วเหมือนไม่ต้องอื่นไกลขอโทษนะคุณจะเป็นยังไงผมไม่รู้จักกันละคุณเคยเสียสาวแต่งงานเป็นนางไปแล้วเป็นนางไปแล้วเพราะปัจจุบันนี้เป็นนางสาวนางสาวสิรินทานิยากรบอกว่าฉันบริสุทธิ์ผุดผ่องนวลละอองประดุจจวะทองมันเคยแล้วนี่แต่มันเคยอ่ะกฎหมายบอกอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเหมือนกันว่าคุณถูกปลดออกไล่ออกคุณเคยกฎหมายใช้คำว่าเคยพอดีไม่ได้ถือรัฐธรรมนูญมาในมือแต่ผมอ่านหลายรอบกฎหมายใช้คำว่าเคยถูกปลดออกไล่ออก
คุณจะมาเป็นสสไม่ได้เพราะคนมาเป็นสสนี่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไหมเจ็ดสิบตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างเอามา500คนแล้วคนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ต้องเป็นตัวอย่างต่อข้าราชการไหมโอ้โหต้องชัดเจนมากแปลว่าต้องไม่มีด้วงไม่มีแมงไม่มีจุดไม่มีคราบไม่มีใครเออไม่มีหนอนไม่มีแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าในตัวคุณเนี่ยจะต้องไม่เคยมาเลยแปลว่าไม่เคยถูกปลดออกไม่เคยถูกเพราะอะไรวะคนจะมาเป็นรัฐมนตรีต้องมาคุมปลัดกระทรวงไหมใช่สิคะต้องมาคุมอธิบดีไหมใช่แต่อธิบดีเขาเคยประพฤติชั่วไหมไม่เคยปลัดไม่ประพฤติชั่วไหมไม่เคยแต่ไอ้ตัวหัวโต๊ะตัวรัฐมนตรีตัวอะไรไอ้นี่ตัวแสบนี่เคยถูกปลดออกไล่ออกเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วเวลาเขาจะไล่ออกแล้วดันมานั่งหัวโต๊ะคอยสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั้นเฮ้ยคนชั่วมานั่งคุมคนดีโอ้โหคุณว่าจะคารวะมันได้ไหมสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีชั่วเฮ้ยคุณไหว้ได้ไหมครับเราเป็นปลัดกระทรวงขอเดินสวัสดีครับท่านขอหลบเลยได้ไหมฮะเออนี่เขาบอกว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพูดไว้ขออนุญาตใช้คำสามัญที่บอกว่าควบคุมคนชั่วไม่ให้มาปกครองบ้านเมืองให้สนับสนุนคนดีแต่นี่คนชั่วบ่ควบคุมคนดีเออคือรัฐมนตรีนี่รัฐธรรมนูญเขาเคร่งครัดไว้เลยว่าต้องมีภาวะวุฒิภาวะเหนือกว่าบุคคลโดยทั่วไป อย่างพวกเราจะเป็นนักร้องเคยชั่วก็ได้คุณเคยติดคุกเป็นนักร้องได้ไหมได้ได้ทำไมเออคนละเรื่องมันคนละเรื่องเพราะคุณไม่ได้ไปบริหารราชการแผ่นดินใช่ค่ะคุณจะเคยระยำตำบองเป็นไอ้โจร500มาขนาดไหนฉันอยากจะมาเป็นคนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้ไหมได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ได้มาปกครองใครค่ะแต่เวลาคุณมาปกครองเนี่ยคุณจะต้องมีวุฒิภาวะและมีสถานะเหนือกว่าคนปกติโดยทั่วไปเป็นไอ้500ไม่ได้อะว่างั้นเถอะเป็นได้เท่าไหร่499คือคุณจะชั่วไม่ได้รัฐธรรมนูญก็จึงเขียนไงเคยถูกปลดออกไล่ออกค่ะเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยไม่ได้มาเป็นอะไรไม่ได้เลยเขาถือว่าไม่เป็นเสน่ห์มันเป็นเสนียดนะแทนที่จะเป็นราศีต่อสภาหรือราศีต่อครม.กลายเป็นราคีหางหายมันเป็นราคีต่อครม.เป็นราคีต่อสส.เขาไม่ต้องการไงผมถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญเขาจึงกำหนดทีนี้คนมักจะอ้างกันว่าล้างอุ้ยขอโทษผมพูดน้ำลายเลยโอ้แหมอาจารย์กำลังให้เสน่ห์ใส่เสน่ห์คือผมกำลังนึกว่าจะล้างเนี่ยจะเอาน้ำลายล้างได้เออคุณเฉลิมกำลังจะล้างด้วยน้ำลายเนี่ยนะโอ้ก็เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ต่ออาจารย์ทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยต้องล้างมลทินคำว่าล้างมลทินเนี่ยแปลว่ามันมีมลทินถูกปลดออกถูกไล่ออกเคยติดคุกมีใบแดงเขาจะล้างจากประวัติเนี่ยประวัติคุณเป็นอย่างนี้นี่คุณลองดูนี่ประวัติว่าเคยถูกปลดออกไล่ออกเขาก็จะเอาลิฟิกป้ายเขาเรียกว่าล้างคือไม่มีประวัติถูกปลดออกไล่ออกเคยติดคุกมามีใบแดงเขาก็จะลบออกไม่เคยแต่ถามจริงๆว่าเคยไหมเคยถามจริงๆว่าเคยถูกปลดออกไหมเคยค่ะแต่ประวัติคุณถูกลบไปแล้วโอ้ง่ายงั้นนะคำว่าประวัติคุณเนี่ยได้ถูกลบคุณอาจจะได้สิทธิ์ในการที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญแต่เวลาเป็นมาเป็นรัฐมนตรีเป็นไม่ได้น้องนินทาสิรินทาในความเห็นเพราะข้อที่จริงคือคุณเคยถูกปลดออกถูกไล่ออกนะแล้วที่สำคัญที่สุดมันหลายเด้งมากเขาเพิ่งจะมาชี้ปี2555คดีแกปี2545เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะมาชี้แกว่ามีแกมีมลทินปีนี้มันจะมาล้างโดยอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ได้เลยนะฮะมันจะต้องตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยต้องเด้งก่อนตำแหน่งส.ส.ต้องเด้งทันทีถ้าบอกว่าเพราะปปช.ชี้แล้วว่าคดีมีความผิดแล้วก็กระทรวงเขาไล่ออกพอไล่ออกปังตำแหน่งส.ส.หลุดตำแหน่งรัฐมนตรีหลุดแต่ตำแหน่งที่ปลัดกระทรวงเก่ารักษาการหรือปลัดกระทรวงเนี่ยปลดได้ไหมปลดไม่ได้เพราะเขาออกไปแล้วแต่ตำแหน่งที่มีอยู่ปัจจุบันต้องหลุดผมยกตัวอย่างเหมือนคุณสุเทพ
ที่สวกำลังถอนแกค่ะถอนให้ออกจากรองนายกถามว่าเกิดไปมีมติให้ถอนถอนได้ไหมครับก็จะถอนได้ไงมันเพราะเขาไปแล้วแต่ตำแหน่งสสสุราษฎร์ประเด็นถ้าเกิดถอนได้เหมือนกันนี่พอมีคำสั่งปลดปึ้งไปถอนเขาจากปลัดกระทรวงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาไปแล้วแต่เขาเป็นอะไรอยู่เป็นสสด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยกระเด็นไหมกระเด็นเท่านั้นแหละนี่ต้องเถียงอะไรกันเยอะแต่ก็ต้องแสดงความชื่นชมต่อเขาที่แสดงสปิริตลาออกว่าผมขอลาออกแล้วก็ไม่ลาออกก็ต้องเด้งอยู่แล้วคือว่าดูดีดูดีแต่ปัญหาก็คือเรื่องตำแหน่งสสแกยังไม่ได้ลาออกนี่ยังมีปัญหาทรงลงทรงเลงอยู่นะงึกงึกงักงักเป็นจึงงึกงักงักเอาละโอเคละทีนี้ก็สรุปว่าเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะก็ไอการล้างมลทินก็ที่อาจารย์ได้อธิบายก็คงจะชัดเจนขึ้นนะคะเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยไอการนำเสนอของสื่อค่ะอาจารย์ครับเขามันเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ก็แล้วแต่ว่าใครเชียร์ฝ่ายไหนก็จะมองมุมนั้นคนที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยสมมติวันนี้เป็นรัฐบาลอยู่ถ้าคุณเฉลิมวันนี้เป็นฝ่ายค้านนะแล้วรองคุณอภิสิทธิ์คุณชวนคุณอะไรต่ออะไรเป็นรัฐมนตรีต้องออกเพราะขัดด้วยมาตรานั้นมาตรานี้โอ้ผมจะแหกปากกันทำไมจะเจ็บคอค่ะจัดนะจริงป่ะจริงพอไปเป็นรัฐบาลไม่ได้ล้างมลทินไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ผิดนะมันไม่รู้เป็นไงเนี่ยคือเวลาที่เป็นฝ่ายรัฐบาลจะมองเห็นไปอีกอย่างเวลาเป็นฝ่ายค้านก็จะมองเห็นเป็นอีกอย่างเออแปลกมากเป็นเรื่องที่เวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอ้เห็นทองคำบอกเป็นขี้โอ้โหเห็นเพี้ยนขนาดนั้นเลยฮะเวลาไปเป็นรัฐบาลเห็นขี้แท้ๆเลยขี้นะขี้เลยนะอาจารย์อย่าพูดสิหิวนะมะนาวบีบหน่อยนะเอาพริกใส่หน่อยนะโอ้โหแล้วเค้ากันนะโอ้โหนั่นน่ะคือเขาพูดยังไงเวลาเป็นรัฐบาลขี้แท้ๆยังเอามะนาวบีบเอาหอมซอยนะแล้วมาคลุกแล้วก็ยังกินได้อะเอาดีกว่าจริงไหมจริงคือผมต้องบอกเลยนะได้ด้วยเหรอเออเอาขนาดเป็นรัฐบาลอ่ะมันขี้อ่ะมันขี้อ่ะอาจารย์อย่าพูดสิทำไมหิวอ่ะเราไม่พูดเรื่องนั้นแล้วเพราะหลายๆท่านเนี่ยผมกำลังเปรียบเทียบไปเห็นว่าค่ะมันไม่ได้ยืนอยู่บนความถูกต้องผมทั้งหมดจึงเอาที่คุณเฉลิมอภิปรายมาใช่ว่าผมลึกๆแล้วผมต้องถามว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องดูที่ส้นเท้าจุดยืนเออคือเนี่ยเมื่อข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยของปปช.มาอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราอย่าดันทุลังเรากำลังตัดรองเท้าให้มันเข้ากับขาคนหรือเราจะตัดขาเพื่อให้มันเข้ากับรองเท้าตัดขาไปเลยได้ไหมเออคือกำลังทุกวันเนี่ยเขาก็พยายามจะตัดขาให้มันเข้ากับรองเท้าแปลว่าต้องไปแต่รองเท้ามันใหญ่อ่ะคือรองเท้าใหญ่คุณเอาไปใส่มันก็เดินก็ไม่สะดวกอ่ะเขาก็พยายามจะตัดขาหรือไม่ก็ขยายขาทำให้บวมซะเออจะเป็นมะเร็งสิคะจะได้บวมหรือถ้ารองเท้ามันคับเขาก็พยายามจะตัดนิ้วออกเนี่ยทุกวันที่เขาทำอยู่เพราะนั้นคุณวิชาบอกอย่าเลยทุกอย่างเนี่ยมันมีกรอบมีกติกาแล้วนะเพราะนั้นต้องเอาเท้าที่มันพอดีเนี่ยใส่ไปอย่าพยายามตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้านั่นน่ะสิคะนะจริงๆไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีคือมีแปรอย่างที่บอกนะคะอาจารย์แล้วบ้านเมืองเราจะเดินไปได้ยังไงตกลงต้องมีพริกไทยใบชีโรยหน่อยนะ ไม่ต้องแล้วพอแล้วเอางี้ดีกว่าเอาของที่ของเขาอร่อยไม่ต้องบีบอะไรทั้งสิ้นอร่อยแน่นอนนะคะมาม่านะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าคราบแกงเขียวหวานไก่เป็นรสใหม่ของมาม่าที่ภูมิใจเสนอมากๆสำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะคะเราจัดส่งถึงเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดชลบุรีนะคะที่022-949-898แต่สำหรับน้ำแร่มองเฟลอร์ดื่มเมื่อไรชุ่มสดชื่นเมื่อนั้นนะคะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายก็ส่งถึงอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดภูเก็ตด้วยอ๋อชลบุรีและภูเก็ตค่ะเพิ่มนะคะก็ถึงบ้านเลยอ่ะเอาละพอถึงเรื่องคือแปรคือแปรไปดูกันเลยเคยคือแปรเพราะว่าเคยเห็นคานไหมครับอ๋อตอนนี้ถ้าอยู่อะถ้าอยู่มองอยู่เลยมองเฮ้ยมันจะขึ้นมันดีไหมคาน
แล้วจะขึ้นแล้วคุณจะลงยังไงนะคานทองห้องแอร์ด้วยนะจ๊ะอ๋อมีคานทองห้องแอร์มีเพลงไหมน้องอยู่คานทองห้องแอร์นะพี่อยู่มาลาให้ปีร้องแบบเขาร้องแบบนี้ด้วยมีเหรอเพลงนี้มีค่ะใครร้องเนี่ยนักร้องอีสานจะชื่ออะไรจำไม่ได้ด้วยกันเลยค่ะอ๋อเขาบอกอยู่คานทองห้องแอร์ห้องแอร์สนใจไหมคะอันนี้ผมว่าเธอกำลังเป็นดาวรุ่งทำไมคะพุ่งขึ้นสู่ยอดเมนก็รุ่นคานทองแล้วนะจันเออก็ต้องพุ่งขึ้นสู่ยอดเมนแล้วเอาไปดูครับไปดูคลิปนี้สักพักหนึ่งดีไหมขั้นเวลาครับดูที่ดูคนตีกันดีกว่าสนุกแล้วเดี๋ยวจะวิจารณ์ให้ฟังเชิญไม่มีแค่นี้ปะโถหอมปากหอมคอเหรออย่าเยอะไม่ดีภาคมวยได้มั้ยอย่างเงี้ยตอนนั้นร้องภาคมวยได้ยังไงโอ้โหแดงตีแล้วงั้นกระทืบอะไรเงี้ยนะโอ้ไม่มีค่ะมวยไม่มีก็สรุปแล้วว่าเรื่องนี้ในแง่กฎหมายเราก็จะมีรางวัลให้มีรางวัลเหรอฮะรางวัลสมน้ำหน้าคุณไม่ใช่สมณะไม่ใช่สมณะสมณะคุณนะฮะเออมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ตีกันทำไมตีทำไมความคิดแตกแยกความคิดอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าเกิดการระงับอารมณ์ระงับโทแบบบันดาลโทสะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คืออย่างนี้เรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะผมอยากจะพูดเรื่องความรู้สึกนิดหนึ่งค่ะผมว่าไอ้ความรู้สึกเกลียดโกรธคนเนี่ยผมว่ารักคนเนี่ยบางทีก็รักได้เราก็เก็บไว้ในหัวใจค่ะโกรธเนี่ยเราก็โกรธได้เราก็เก็บไว้เก็บไว้ค่ะเกลียดเก็บไว้เพราะมนุษย์เนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างคือมันสามารถข่มอารมณ์ต่างๆได้เรามีความอยากเราข่มได้ไหมค่ะอ๋อเราก็ข่มมันได้ไม่ใช่เห็นผู้หญิงปั๊บโอ้ฉันอยากจะปล้ำเลย เพราะว่าฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วเนี่ยอารมณ์พอแล้วอย่าไปดูมันมากเลยเดี๋ยวบ้ากันไปพอแล้วแม็กอย่าไปดูมันมากนะใช่นะฮะค่ะมนุษย์เนี่ยมันต้องข่มผมเชื่อเลยโดยพื้นฐานหลักจิตวิทยาเนี่ยเรามีอารมณ์ชั่วร้ายอยู่ในใจทั้งสิ้นแต่เรารู้จักข่มมันได้ค่ะโกรธเราก็ข่มเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวะเตือนขาแล้วไว้อย่านะยังไม่ถึงเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆมาอยากจับตีขาไว้ตีไว้ตีขนหรือถอนหนวดจึ๊กจึ๊กก็หยุดได้ใช่ไหมไม่ได้มั้งได้ล่ะนะหรือเกลียดใครเนี่ยเราก็ลุกจากไว้ในใจค่ะนี่คือความเป็นมนุษย์ข่มได้แต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะข่มความโกรธความเกลียดได้เขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือคนบ้าที่คุมใจไม่ได้ไอ้คนที่ไปโอ้ยมีเรื่องมีราวเห็นอะไรใจนั่นหรอที่ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าภาษาพระเขาเรียกว่ามิขสัญญีเคยได้ยินไหมมิขสัญญีแปลว่าเหมือนเรื่องสับสนแล้วสักอย่างใช่ไหมอาจารย์มิคะมันแปลว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ๋อมิคะสัญญีแปลว่าความหมายแปลว่าเห็นคนเนี่ยเป็นสัตว์แล้วเขาเลยเรียกว่ามิคะสัญญีเพราะนั้นบ้านเมืองที่เกิดมิคะสัญญีนี่แปลว่าเห็นเป็นสัตว์แล้วมีเขาก็จะชนกันแล้วมีปากจะขย่ำกันแล้วคือไม่มีมือก็ไม่มีสติว่างั้นเถอะเขาเรียกว่ามิคะสัญญีมีความหมายสำคัญว่าคนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานร่วมกันจะต้องเอาเขาเอามีดเอาไม้เอามือมาทิ่มแทงกันเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นที่โกติโ
โกโกตีหรือโกอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวโกตีนะไม่ค่ะไม่โกตีนั่นขายข้าวมันไก่แล้วกันเป็นไงข้าวมันไก่ผมว่าน้ำจิ้มก็ต้องปรับปรุงหน่อยนะมาถึงนั่นแหละเริ่มผิวแล้วเริ่มผิวแล้วยังไงฮะอาจารย์เห็นไปทุกที่เลยคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองไม่ว่าจะเป็นแดงเนี่ยมันทะเลาะกันมา 5-6 ปีแล้วมึงเลิกเอ้ยขอโทษคุณคะคุณครับคุณเลิกโกรธเกลียดกันทีนั่นน่ะสิคะคือคนบางคนเนี่ยมันมีปมด้อยไอ้อย่างพวกเราไม่มีปมด้อยอย่างคุณติลันตาก็ไปร้องเพลงเรามีปมด้อยอะไรไหมไม่มีนะผมก็เป็นทนายความผมก็ไม่ได้มีปมด้อยอะไรผมก็ไปเป็นทนายความไปว่าความวันนี้วันนี้เกิดได้เป็นสว.ผมก็ดีขึ้นแต่คนบางคนมันหาดีไม่ได้มันหาดีไม่ได้ชีวิตกูอยู่จะแค่นี้อ้าวทำไงดีวะเป็นเสื้อแดงมันซะเลยพอเป็นเสื้อแดงแล้วรู้สึกมันกลางดียิ่งตั้งวิทยุหน่อยวิทยุเดี๋ยวนี้มันตั้งง่ายใช่ไหมวิทยุอะไรเงี้ยวิทยุคือทะลุป้องกลางป้องไม่พอเป็นหน่อยมีคนฟังหน่อย5คน10คน30คนเวลาไปไหนเนี่ยมันมีคนแห่แหนแต่นแต้นะซื้อไข่มีคนคอยประคองค่ะประคองไข่รู้สึกว่าโอ้ในจังหวัดนี้กูนี่ยายขับกางเกงแล้วเว้ยกางเกงในนี่ใส่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยเออรู้สึกว่าขับมากเลยนะต้องซื้อใหญ่ขึ้นเออวันที่1เขาจะขายนะไวอาก้าไทยเนี่ยฮะมีด้วยเหรอฮะมีวันที่1ตุลาเขาจะขายแล้วราคาถูกมากเนี่ยต้องให้พวกนี้ไปกินมันจะได้ขับมากขออภัยนะพอพูดต่อหน้าคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาวิจารณ์ต่อนะนั่นน่ะสิคะคือผมมีความรู้สึกว่ามันจะอะไรกันนักหนานั่นน่ะสิคะอาจารย์เดี๋ยวข้อกฎหมายข้อเท็จจริงอะไรถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปช่วงหน้าดีกว่าคืออยากจะให้อาจารย์มาช่วยแนะนำหรืออะไรต่างแต่ต้องเป็นช่วงหน้าแล้วค่ะหลังจากที่เราได้พักกันสักนิดนึงดื่มน้ำแร่หมองเฟลอบางทีก็พูดอะไรเกินไปนะขอโทษนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราว่ากันค่ะหลังจากชมสิ่งที่น่าสนใจด้วยค่ะ